สวัสดีครับคุณอมดานีที่นอนหลายๆสบายดีบ่ที่นอนขนาดไหนเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนยังอยู่สภาวันนี้มาหาพี่น้องที่อุดรธานีครับจะให้ไปไหนได้ถ้าไม่มาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่อุดรธานีมาที่ไหนก็ม่วนคักๆว่าอีสานยังบ่ได้ต้องขออภัยด้วยแต่บ่ได้ถึงอันนี้ต้องโทษทีมงานสสอีสานอยู่แถวเนี้ยเป็นสสมาตั้งหลายปีบอกให้สอนให้หัวหน้าว่าอีสานยังไม่ได้สักทีนึงยังไงต่อมาให้สสอีสานแล้วแต่ต้องมาเป็นเขยอุดรใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่มาที่อุดรครับพี่น้องก็มีแต่ความม่วนคักๆเพราะได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรได้มากินอาหารอร่อยได้มาเจอที่เที่ยวดีๆได้มาเห็นในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงของไม่ว่าจะเป็นหนองประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นทะเลบัวแดงอันนี้คือของดีของพี่น้องชาวอุดรธานีแล้วเมื่อวานก็เพิ่งอภิปรายงบประมาณแผ่นดินเสร็จวันนี้ก็เลยมาจัดงานที่เขาเรียกว่า Policy Festivalความตั้งใจของพรรคก้าวไกลก็คืออยากจะให้นโยบายเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสนุกการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุดรธานีหรือว่าที่อีสานครับพ่อแม่พี่น้องผมมากี่ครั้งกี่หนอย่างที่เล่าให้พี่น้องฟังไปเมื่อกี้ว่าของดีว่าจุดแข็งของพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวอีสานก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานชาวอีสานชาวอุดรลองดูว่าฟังผมพูดอยู่หรือเปล่าก็จะเอาอุดรบวกกับอีสานไปเลยมันก็แค่นั้นนะแม่ว่าจุดแข็งของพ่อแม่พี่น้องจุดแข็งของพื้นที่อีสานก็คือคนอีสานนั่นเองจุดแข็งของอุดรก็คือคนอุดรนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคยังมีข้อจำกัดอีกมากมายอย่างเมื่อวานที่ได้อภิปรายไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินใช้การปีละ 3.7 ล้านล้านบาทแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงจุดตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะทำให้อุดรบียอนลิมิตกับเขาได้เหมือนอย่างที่เตรียมงานเขาพยายามเอาไว้หรือไม่ความคิดสร้างสรรค์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรความเป็นมืออาชีพเรียนรู้ได้ไวของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมันถูกจำกัดด้วยหลายๆข้อครับที่กรุงเทพผมพูดถึงเรื่อง6บิ๊กแบงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการศึกษาก็ดีที่เป็นวาระเฉพาะหน้าแต่พรรคก้าวไกลของเราไม่เหมือนกับพรรคอื่นเราคิดถึงเรื่องวาระเฉพาะการด้วยครับพี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าที่แค่กู้มาแจกแล้วปัญหามันจะหายไปมันยังมีขอบพระคุณมากครับมาอุดรก็จะรอขึ้นหน่อยครับมันยังมีวาระเฉพาะการมันยังมีเรื่องที่ซ่อนไว้ใต้พรมอีกมากมายครับพี่น้องที่มันต้องได้รับการแก้ไขอย่างน้อยที่สุดก็คืออำนาจในการตัดสินใจวงที่1อันที่2คืออำนาจของงบประมาณอันที่3คืออำนาจเกี่ยวกับกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพรรคการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจอำนาจงบประมาณและอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่เราเลือกตั้งกันมาคราวที่แล้วพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรให้คะแนนเรามา 220,000 คะแนนตอนอนาคตใหม่ให้มา 104,000 ขึ้นมาเกือบ 100,000 ตบมือให้ตัวเองหน่อยด้วยคราวหน้านี่ว่าจะเอาสัก 350,000-400,000 เพิ่มอีก 29,000 ได้ไม่ได้ครับพี่น้อง
ที่จะเอาอำนาจไปเอาสสเพิ่มมากกว่าเขตหนึ่งณัฐพงศ์เอานายกอบจคณิตศรไปด้วยเพราะต้องการอำนาจในการตัดสินใจนั่นคือการกระจายอำนาจนั่นคืออำนาจเกี่ยวกับการเงินนั่นคืองบประมาณซึ่งเข้าใจว่าสสเท่งณัฐพงศ์อีกคนหนึ่งนั่นงงแล้วมีสองณัฐพงศ์คนหนึ่งณัฐพงศ์บางแคอีกคนหนึ่งณัฐพงศ์อุดรสองคนนี้ก็ทำงานเป็นสองประสานเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณอุดรมันไม่ตอบโจทย์คุณอุดรยังไงแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่พรรคก้าวไกลพยายามจะแก้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่หาเสียงเมื่อปีที่แล้วก่อนพฤษภาคมลงมาหาเสียงมาหาเสียงกับเลขาพรรคเอาเลขาพรรคคนขอนแก่นอยู่ไหนเนี่ยคนนี้นี่เล่นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทั้งครับว่าไงครับบ่ได้ยินบ่ค่อยๆว่าบ่ได้ยินได้ยินบ่แล้วนี่เขามาขัดจังหวะผมทำไมเนี่ยจั่วๆเลยกฎหมายที่จะมาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับที่ดินในการปลดล็อกยกตัวอย่างในอุดรทั้งหมดนี่13ล้านไร่ถึงไหมประมาณนั้นเยอะประมาณนั้น2ล้านไร่นี่ก็เป็นที่ป่าไปแล้วอีก 1.7 ล้านไร่ก็เป็นที่สปกไปแล้วมันจึงไม่เป็นง่ายเรื่องที่น่าแปลกใจครับที่ 75% ของคนในประเทศนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับพี่น้องในขณะเดียวกันได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเมื่อวานพี่น้องได้อ่านข่าวไหมกระทรวงมหาดไทยเขากำลังคิดศึกษาเขายังไม่ได้จะทำนะเขาแค่ศึกษาเฉยๆว่าอยากจะปลดล็อกอยากจะให้คนโดให้คนต่างด้าวเข้ามาซื้อเพิ่มจาก 49% ได้เป็น 75% ผมไม่ว่าอะไรเลยถ้าแก้ปัญหาที่ดินให้คนอุดรก่อนรัฐบาลคนไทยมันก็ต้องแก้ปัญหาให้คนไทยก่อนคนต่างด้าวใช่ไหมใช่พี่น้องถ้าทำไปพร้อมๆกันผมไม่ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยากจะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ว่ากันได้แต่ถ้า 75% ของพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องสปก.ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ถูกไม่ถูกน้องวัวสอที่ราชพัสดุก็ให้พี่น้องเช่าถูกไม่ถูกแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์มันเอาที่ดินพวกนี้มันไม่มีโฉนดเนี่ยมันไปตึงแบงค์ได้ไหมพี่น้องเอาไปให้ธกส.เขาก็ไม่ให้เต็มมูลค่าใช่ไหมดอกเบี้ยเขาก็คิดสูงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นข้อจำกัดเอาแค่ข้อเดียวเนี่ยยังไม่ต้องพูดเรื่องน้ำยังไม่ต้องพูดเรื่องหนี้สินไอ้ความคิดสร้างสรรค์ของคนอุดรไอ้ความเป็นมืออาชีพความขยันของคนอีสานมันจะได้รับการปลดล็อกให้อุดร Beyond Limit ได้จังใดครับพี่น้องครับอันนี้คือสาเหตุที่พรรคของเราเวลาทำการเมืองให้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ให้เป็นการเมืองที่เป็นเรื่องสนุกไอ้เรื่องที่มันเครียดก็ทำให้มันเป็นเกมซะอย่างที่ทำอยู่ข้างหลังนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าภาษีที่มันเสียไปภาษีที่มันจัดเก็บไปเนี่ยเข้าร้าน Eve and Boy ซื้อแปรงสีฟันก็เสียภาษี 7% เข้าซื้อกางเกงยีนแม็กของคนไทยก็เสียอีก 7% รวยดีมีโจรเสีย 7% เท่ากันหมดแต่คนบางคนก็รวยมี 80,000 บาทต่อเดือนไอ้ 7% ของเขากับของเรามันได้เดือนละ 7,500 ราคามันก็ไม่เท่าว่าภาษีที่สัดส่วนภาษีมันก็พอเท่ากันถูกป่ะถูกมันถึงต้องการที่จะได้อำนาจรัฐในการตัดสินใจได้อำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอำนาจในการแก้ไขกฎหมายให้อุดรสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อันนี้คือความตั้งใจของการทำ policy based การทำการเมืองแบบของพรรคก้าวไกลที่มาในวันนี้พี่น้องได้พบกับส.ส.ภาคอีสานส.ส.จากบางแคได้พบกับหัวหน้าทั้งผู้นำฝ่ายค้านทั้งเลขาเท่านี้ยังไม่พอผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้
ผู้นำฝ่ายค้านพี่ชายอันเป็นที่รักของผมยืนเยี่ยมอยู่ข้างหลังมีโคราตบมือให้พี่เมียของเราหน่อยแล้วยังจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเชิงรุกลงพื้นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่ชลประทานอยู่เท่าไหร่แค่ 24% เท่านั้นอีก 75% ไม่มีชลประทานไอ้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกชลประทานเนี่ยปีนี้เขาให้งบมา 7,000 กว่าทำได้แค่ 1% ทำได้แค่ 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นยังมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการเข้าถึงน้ำถ้าเขาอยู่นอกเขตชลประทานณปัจจุบันอันนี้เลยเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านเชิงรุกที่ผู้นำฝ่ายค้านได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพรรคไทยสร้างไทยมาด้วยพรรคเป็นธรรมมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพรรคที่จะมารวมพลังกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกได้ให้พี่น้องชาวอุดรรู้สึกได้ว่าฝ่ายค้านตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องฝากมากเพราะว่า3วันที่ผ่านมาก็ฝากไปแล้ว3วันในสภาตอนที่อภิปรายงบประมาณก็จัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วแต่พอดีอยากจะมีเรื่องฝากอีกสักเรื่องนึงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี่12สูบตอนนี้วิ่งไป6สูบท่านนายกคงจะหมายถึงเฟอร์รารี่รุ่น812ซุปเปอร์ฟาสต์ราคาประมาณ30กว่าล้านครับพี่น้องนั่งได้แค่2คนไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้รวมถึงผมด้วยจะมีโอกาสซื้อรถกันละ30ล้าน40ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกับคน 1% ในประเทศไทยที่เขาซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นเฟอร์รารี่ผมขอเป็นอิเล็กทรอนิกบัสที่ทำในอีสานได้ไหมพี่น้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้เฟอร์รารี่มันนั่งได้อย่างมากแค่2คนรถบัสที่มันมาจากอิเล็กทรอนิกที่มันทำโดยฝีมือเมดอินอีสานมันนั่งได้ทีนึง20คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้คนอีสานคันหนึ่งถ้าทำในประเทศไทยเข้าใจว่าคันละ7ล้านบาทเฟอร์รารี่คันหนึ่งเท่ากับรถ e-bus e-tram 5คัน2คนกับ100คนผมขอเป็นสสฝ่ายค้านที่ดูแลคน100คนให้ไม่ทอดทิ้งสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้กับประเทศไทยขอ made in Thailand ไม่ made in Italy ดีกว่าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กแบงคราวที่แล้วเป็นการเลือกตั้งที่ผมภูมิใจมากครับพี่น้องไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องครับมากกว่า 76% ของคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราสร้างกันและไม่มีใครมาลบออกไปได้อย่างไรก็ตามต้องฝากพี่น้องชาวอุดรที่ผมเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยคราวที่แล้วพี่น้องชาวอุดรออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแค่ 67% เท่านั้นครับแม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยที่เชียงใหม่ 81% 100คนคนเชียงใหม่ 81% ออกมาใช้สิทธิ์พี่น้องชาวอุดรออกมาใช้สิทธิ์แค่ 67% แต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าพี่น้องชาวอุดรที่มีความขยันที่มีฝีมือออกไปเป็นแรงงานต่างประเทศหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับไหนใครมีคนรู้จักที่อยู่ที่อุดรต้องไปทำงานที่เกาหลีใต้บ้างยกมือให้ผมดูหน่อยไหนใครรู้จักแรงงานอุดรฝีมือดีไปทำงานในไต้หวันยกมือให้ผมดูนะอิสราเอลล่ะประเทศอื่นๆล่ะ
มันเป็นเพราะสาธารณูปโภคที่นี่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินไม่ได้น้ำไม่ได้สาธารณสุขไม่ได้การศึกษาไม่ได้ทำให้พี่น้องแรงงานเหล่านี้ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีเวลาที่จะมาเลือกตั้งแต่ทุกครั้งที่ผมไปนะไปเกาหลีใต้หรือว่าไปต่างไปอเมริกาไปเบอร์ลินก็เจอคนอุดรตลอดเขาก็ยังสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพียงแต่เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาเลือกตั้งได้จริงๆคราวนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวอุดรรักพรรคก้าวไกลอยากเห็นนายกอบจจากพรรคก้าวไกลอยากเห็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลมากกว่าเขตหนึ่งที่อุดรต้องขอความกรุณาจริงๆครับพี่น้องถ้าพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่า 75% เราชนะยากมากกระสุนกับกระแสกระสุนกับกระแสถ้าต่ำกว่า 75% กระสุนชนะถ้ามากกว่า 75% กระแสชนะแต่ผมไม่ได้มาแค่กระแสอย่างเดียวผมมาด้วยนโยบายผมมาด้วยความตั้งใจให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องรักในประชาธิปไตยไม่ต้องรักในพรรคก้าวไกลเพียงอย่างเดียวก็ได้ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเยอะๆเริ่มกันที่การเลือกตั้งนายกอบจส่งให้คุณนิดท่านนิดคุณนิดนายกนิดอยู่ไหนนายกนิดไม่ใช่เศรษฐาทวีสินนั่นนายกนิดนี่คนอุดรนายกนิดกนิษฐ์เป็นนายกอบจคนต่อไปของชาวอุดรได้บ่ได้ครับพี่น้องเพราะถ้าเกิดไปอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาเจอกันบ่อยอีกมากกว่านี้แน่นอนคราวที่แล้วก็เพิ่งสงกรานต์เองเนี่ยจังหวัดอื่นเขาบ่นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กันที่อุดรพรุ่งนี้ขออนุญาตไปเจอกันที่กาฬสินธุ์และมุกดาหารอีก2ที่นครขึ้นเครื่องบินที่นครพนมใช่น่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นครับยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบปะพูดคุยถ่ายรูปกันเยอะๆครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแคนดิเดตนายกจากพรรคก้าว